ความรักของโป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่คบหากันมาอย่างยาวนานค่ะคู่รักตลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาอย่างมากมายค่ะก่อนอื่นก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวตลกชื่อดังด้วยนะคะที่มีอาการหนักรอการรักษาอาการเรื่องราวสาเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็ดเชิญยิ้มเองก็ได้ออกมากล่าวจากนุ้ยเชิญยิ้มโดยเป็ดเชิญยิ้มนะคะก็ได้บอกว่าจากที่เจอกันก็ทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลิกไม่ได้สักทีก่อนหน้าเองโป้งเหน่งเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งตนเองก็ได้มีการเตือนแล้วกับทางด้านของโป้งเหน่งแต่เขาก็ไม่ฟังได้แต่ยิ้มพร้อมหัวเราะเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานนะเป็นห่วงพอสมควรอยู่มา 20-30 ปีอยู่บนถนนตลกด้วยกันอยู่ก่อนบายมาเกือบ20ปีที่โป้งเหน่งเนี่ยมาอยู่เหมือนคนในครอบครัวได้ยินข่าวก็ตกใจเป็นเยอะมากตอนนี้ใส่แพมเพิร์สแล้วเดินไม่ได้เดินแล้วเหนื่อยหอบรอรักษาอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าล่าสุดภรรยาของโป้งเหน่งเชิญยิ้มเองก็น่าเป็นห่วงค่ะหลังออกมาโพสต์ตัดเพ้อตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วโดยในเฟซบุ๊กนั้นได้มีการระบุว่ารออีกนานไหมเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันสู้และคิดคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วทำกลางชาวโซเชียลก็ต่างไปส่งกำลังใจกันอย่างมากมายเลยแล้วค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยล่ะค่ะ